โอเคตอนนี้บันทึกการสอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิดีโอสอนการใช้เซเวย์ก็จะอัพโหลดให้ย้อนหลังดูได้ด้วยนะครับวิธีการใช้นะครับเข้าไปที่ My Survey ตรงนี้นะฮะนะครับ My Survey นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะ My Survey นะครับก็จะปรากฏ Survey ขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับมี example ให้ดู example ให้ดูนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำตาม example นะครับให้เราสามารถกดเขียน new ได้นะครับทุกคนลองเขียน new พร้อมกันเลยครับเขียน new ตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฮะลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับดูวิดีโอย้อนหลังได้โอ้โหมันสร้างใหม่นานจังโอเคหลักๆการทำนำเสนอครั้งนี้ก็คือการรายชื่อแอสเซทมาผสมกันพร้อมกับอธิบายนิดนึงนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่พี่จุงจะได้สอนออกแบบเกมได้ตรงกับเกมที่เรากะไว้นะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานกันครับอันดับแรกมาถึงเราจะต้องบอกก่อนว่าสไลด์หน้าแรกของเราเนี่ยอยากจะให้มีรูปอะไรแล้วไตเติ้ลว่าไงนะครับนะนี่คือสไลด์อันแรกของเรานะครับจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือสไลด์แรกของเรานะครับอ่ะกดไปที่แบ็กกราวด์ครับกดไปที่แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์อยู่นี่นะครับพอกดไปที่แบ็กกราวด์แล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะเอาแบ็กกราวด์จากไหนนะครับจะสังเกตเลยว่ามีเยอะไหมฮะเยอะมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกจากบิงก็ได้นะครับนี่นะฮะเลือกจากบิงได้บิงอยู่นี่นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชดูอ่ะลองเซิร์ชคำว่าอะไรดีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมาดูกันว่าบิงจะเซิร์ชคำผู้หญิงออกมาเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวคลิกรูปก่อนนะครับคลิกรูปปั๊บมันจะให้เลือกว่าจะเอารูปจากไหนนะครับพี่บอกว่าจะเอาจากตัวบิงนะฮะแล้วก็พิมพ์คำค้นหาไปนะครับได้รูปผู้หญิงมาแล้วฮะนี่คือรูปผู้หญิงนะครับเป็นเซิร์ชที่ดีมากนะฮะ นี่เป็นสาเหตุที่เราใช้ Google กันเนาะ พี่ก็เลือกรูปนี้นะครับเลือกหลายรูปได้นะนี่1รูปหรือว่า2รูปก็ได้นะครับเลือกหลายรูปได้ทีนี้ขอเลือกรูปเดียวก่อนนะฮะเราเลือกรูปนึงนะครับเลือกปั๊บกด Add ปึ๊บมาแล้วฮะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับปึ๊บนี่ครับสไลด์แรกเรามาแล้วโหมันใหญ่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้เป็นแบ็คกราวด์นะเราสามารถกดพรีวิวดูได้ครับกดพรีวิวดูได้นะฮะพรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับลองกดพรีวิวดูนะฮะนี่นะครับกดพรีวิวออกมาแล้วมันก็จะเห็นนะครับนี่คือสไลด์แรกของเรามีแค่สไลด์แรกนะฮะเราสามารถกด edit ได้นะครับตรงนี้กด edit ได้นะอยากจะย้อนกลับจากหน้าพรีวิวมาได้ edit มาที่ปากกาตัวนี้นะครับปากกานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปเดี๋ยวเพิ่มไตเติ้ลหน่อยแล้วกันไตเติ้ลนะครับพิมพ์อะไรดีผู้หญิงอย่าหยุดผิวเราก็สามารถที่จะเลือกตัวหนาได้ตัวเอียงได้ใส่ลิงก์ก็ได้นะครับเรียบร้อยปั๊บพอใส่เรียบร้อยเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีคำขึ้นมาเลยนี่นะฮะผู้หญิงอย่าหยุดหิวนะครับเราสามารถที่จะเลือกดีไซน์ได้อยากจะเปลี่ยนดีไซน์สไลด์หน้าแรกเราเปลี่ยนได้นะครับโดยกดที่ดีไซน์ตัวนี้นะดีไซน์มีให้เลือกเต็มเลยอยากจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับนะครับก็เลือกได้เลยนะมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามดีไซน์ที่เราเลือกนะครับหรือถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะเอาดีไซน์อะไรดีนะครับจะมีปุ่มนี้อยู่ปุ่มที่ชื่อว่า Remix Remix นี่มันจะแรนดอมดีไซน์ให้เรานะครับพอกด Remix ปั๊บเดี๋ยวมันจะแรนดอมดีไซน์ให้เราเลยว่าจะเลือกลักษณะไหนรูปแบบไหนนะครับโอเคแบบนี้โอเคไหมผู้หญิงอยากอยู่ผิวอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มอย่างอื่นดูนะครับวิธีการเพิ่มอย่างอื่นนะครับให้กดมาที่ตัวนี้นะตัวคลาสตรงนี้นะครับเนี่ยตัวคลาสตัวนี้นะครับเราเพิ่มอะไรเป็นสไลด์ได้บ้างตรงนี้คือ1สไลด์1สไลด์1สไลด์หมดเลยนะครับสมมุติว่าพี่จะเพิ่มรูปหลักการที่พี่อยากได้จริงๆคืออยากรู้ว่าโปรเจกต์ของกลุ่มเราอ่ะจะใช้แอสเซทอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่อยากจะรู้ว่ารูปแอสเซทที่มาใช้มีอะไรบ้างอ่ะพี่เลือกกดรูปนะฮะรูปมาวางเลยครับรูปมาวางนะฮะโอเคแล้วก็เลือกรูปแอสเซทมาครับรูปแอสเซทนะฮะอาจจะอัพโหลดก็ได้จากเครื่องเราโอเคพี่มีรูปแอสเซทอยู่ในเครื่องแล้วพี่ก็กดอัพโหลดนะครับอัพโหลดจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปหาแอสเซทกัน
นี้เป็นรูปแอสเซทนะครับเลือกหลายๆรูปพร้อมกันได้ครับไม่จำเป็นต้องเลือกทีละรูปนะหลายรูปพร้อมกันได้เลยที่เลือกแล้วเอาหมดเลยทุกอย่างโอเพ่นไหมครับรูปจะมาแล้วนะฮะแล้วครับมันก็ทยอยอัพโหลดรูปไปตรงนี้สามารถใส่คำอธิบายอะไรลงไปก็ได้แล้วแต่เรานะครับเช่นรูปนี้ผมกะจะใช้แอสเซทนี้ทำอะไรนำแอสเซทนี้มาทำฉากสมมุตินะครับนำแอสเซทนี้มาทำฉากนะฮะอันนี้เน็ตเราช้านะครับนี่ครับเนี่ยรูปมันก็จะมาอย่างนี้นะฮะเราต่อกันมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เน็ตช้านิดนึงแต่ถ้าเราอยากจะได้รูปแบบอื่นนะครับสามารถที่จะคลิกได้แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับอยากให้รูปมันใหญ่ขึ้นกดโชว์เคสนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันใหญ่ได้นะครับอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยต้องนาวิเกชันนะครับมาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะหลังจากใส่รูปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นนาวิเกชันแบบที่เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยการกดไปที่ตัวนี้นะครับ navigation นะครับ navigation ตรง navigation นั้นจะมีให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆกับเลื่อนไปทางขวามือนะครับสมมติพี่จะเปลี่ยนเป็นขวามือนะครับพี่ก็กดปุ๊บนะฮะโอเคนะครับก็เปลี่ยนเป็นขวามือละอ่ะเดี๋ยวเรามาดู preview กันนิดนึงออกมาหน้าตาเป็นไงนะฮะมาแล้วผู้หญิงอย่าหยุดหิวนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆเนื่องจากอันนี้พี่เลือกเป็นรูปใหญ่สุดนะครับมันก็เลยออกมาเป็นใหญ่สุดนี้ให้นะฮะแล้วก็มีคำอธิบายนำแอสเซทนี้มาทำอะไรนะครับโอเคกลับมาอีดิทได้นะครับสังเกตมันยังไม่มีแอนิเมชันอะไรนะมันขึ้นอยู่กับว่าไอตัวดีไซน์ที่เราเลือกบางดีไซน์มันมีแอนิเมชันให้นะครับตรงกลางนะครับนอกจากจะใส่ตัวรูปแล้วใส่วิดีโอได้นะครับใส่ Twitter ได้ใส่อย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองหัดใช้กันดูนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะเอาพวกนี้มาเป็นสไลด์โชว์อันเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับหลายๆอันได้พร้อมๆกันนะครับสมมุติเมื่อกี้รูปพี่ใส่มา5รูปใช่ไหมพี่สามารถที่จะเลือกหลายๆอันเลยทั้งหมดนี้นะครับเลือกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือกมาครบแล้วก็จะเลือกกรุ๊ปตรงนี้ได้นะครับมีกรุ๊ปตรงนี้กรุ๊ปมันก็จะเป็นรูปเดียวกันวิธีการกรุ๊ปมันให้เลือกเลยว่าจะกรุ๊ปแบบไหนพี่เลือกกรุ๊ปแบบนี้นะครับเลือกกรุ๊ปแบบว่าภาพซ้อนทับกันกดก่อนแล้วค่อยเปิดออกมาดูได้นะครับโอเคเราดูผลลัพธ์นี่ครับภาพมันก็จะมาซ้อนกันอย่างนี้นะครับนี่คือกรุ๊ปนะฮะงั้นสรุปนะครับเซอร์เวย์จะมีอยู่เท่านี้หลักๆไม่มีอะไรมาก1อันนี้อันนี้นะครับหนึ่งอันนี้คือหนึ่งสไลด์อยากได้อะไรงั้นก็ไปเลยเป็นหนึ่งสไลด์หนึ่งสไลด์อยากได้ขนาดใหญ่กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกดูว่าจะให้โชว์เคสในขนาดใหญ่ขนาดเล็กสิ่งที่พี่ต้องการเป็นการบ้านให้พวกเรานะครับเดี๋ยวจะเขียนโจทย์ให้ชัดเจนลงไปในกลุ่มบีก็คือเราจำเป็นจะต้องบอกว่าเราอยากจะทำเกมอะไรเพราะฉะนั้นสไลด์แรกนี้จะต้องเป็นตัวอย่างเกมอะไรก็ได้ชื่อดังอะไรก็ได้เพื่อให้เห็นภาพว่าเกมอะไรเช่นสมมติเป็นแบล็กเอาเกมไฟนอล7นะครับแล้วก็บอกชื่อเกมเราชื่อเกมเราคืออะไรนะครับสไลด์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องสไลด์แอสเซทครับเราจะใช้แอสเซทอะไรบ้างในการทำอะไรใช้สเลดอะไรในการทำอะไรเช่นใช้แอสเซทนี้ในการทำฉากใช้แอสเซทนี้ในโมเดลตัวละครหลักใช้แอสเซทนี้ในโมเดลอาวุธปืนโมเดลกระสุนหรือว่าโมเดลดาบอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไล่ไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็รูปแบบเกมเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเติมไปได้เช่นพวกเนี่ยพวกเทคพวกเฮดดิ้งต่างๆนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมไปเลยเกมผมจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็รูปภาพมาใส่หรือถ้ารูปภาพอธิบายเกมเราไม่ได้เกมผมจะไม่คล้ายนี่เลยก็เอาวิดีโอมาใส่จะได้หมดเลยนะครับก็จะนำเสนอนะครับงานครั้งนี้นะครับให้เราส่งภายในเดี๋ยวพวกเราจะเจอกันอีกทีวันอังคารเจอกันวันจันทร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็สามารถประชุมกันวันจันทร์ได้ก็ส่งภายในก่อนเรียนของเบื้องต้นนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือหนึ่งสวีนะครับวิธีการส่งทำนี้ครับหลังจากที่เราทำสไลด์เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่นี่นะฮะมีคำว่าแชร์อยู่นะครับจะเห็นในคำว่าแชร์อยู่เรากดคำว่าแชร์ไปนะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้ฮะลิงก์นี้นะครับเราก็ copy ลิงก์นี้มาโพสในของเบื้องต้นได้เลยนะครับพี่โพสไปของเบื้องต้นอยู่ไหน
นะครับวิธีส่งนะครับก็โพสอย่างนี้เลยนำเสนอเกมผู้หญิงหิวมากนะครับกลุ่มพี่บาสแล้วก็โพสครับเสร็จแล้วฮะนี่คือการบ้านของเราส่งก่อนวันอังคารเพื่อที่พอพี่จุ๋มมาสอนปั๊บพี่จุ๋มก็จะได้สามารถเปิดขึ้นมาดูแล้วเพื่อนๆเราก็สามารถเปิดขึ้นมาดูได้สมมติเปิดขึ้นมาดูนะฮะและนี่คือเกมของพี่ครับเกมผู้หญิงหิวมากนะฮะรูปแบบเกมเป็นไงก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าพี่โพสต์มาอีกอย่างนี้นะครับผู้หญิงอย่าหยุดหิวนะฮะงงเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาสวยกว่าแล้วยัง นะครับรายชื่อแอดเซ็ตพี่จะใช้อะไรบ้างเนี่ยโหพี่จะมีคณิตศาสตร์เข้าผสมด้วยเกมนี้นะฮะเกมนี้พี่มีผิวปากด้วยนะครับก็แล้วแต่เราจะนำเสนอยังไงก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็คือพอทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยชมรมย้ำอีกครั้งชมรมเกมเราก็คือห้องนี้จะเริ่มพุทธหน้าเพราะฉะนั้นพอเราทำสไลด์นี้ขึ้นมาเสร็จปั๊บพี่ๆที่เป็นที่ปรึกษาเราเขาก็สามารถที่จะดูสไลด์นี้ได้แล้วก็แนะนำได้ว่าแอสเซทีพี่เลยละไม่โอเคเอาอันอื่นดีกว่าที่ขอจะแนะนำได้นะครับก็ทำมาเป็นกลุ่มนี้นะก็นำเสนอมาได้เลยนะครับอยากได้ลักษณะในแบบไหนนะครับโอเคครับจบเรียบร้อยเล่นซื้อคอมเรียบร้อยสเปรย์ทำได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนี้บันทึกวิดีโอ